สบายดีมีสุขพี่น้องป้องไปสุขผู้สุขคนนะครับวันนี้บักแอดก็จะพาพี่พาน้องนะครับเนาะมาเที่ยวมาชมมาเคาะดูราคาวัวพันธุ์พื้นบ้านของเราที่ตำบลกะเหลืองอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเนี่ยที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองนะครับเนาะเราจะนัดพบปะกันนะครับเนาะทุกวันสุขของสัปดาห์ตลอดเลยนะครับเนาะวันนี้หลากหลายสายพันธุ์นะครับเนาะท่านผู้ใดที่สนใจอยากได้วัวนะครับเนาะพันธุ์พื้นบ้านของเราเหมือนด้านหลังของบ่าวแอดอุ้ยวันนี้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาพี่พาน้องไปไถ่ไปถามเกี่ยวกับราคาวัวนะครับเนาะว่าทำไมนะครับเนาะระหว่างเคียงเนื้อและก็วัวทำไมถูกนะครับเนาะเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาพี่พาน้องไปถามจากปากนายหงนายห้อยนะครับเนาะหรือพี่ป้านาอาก็มาบ่นกับบ่าวแอดตลอดว่าอุ้ยทำไมหมูมันทำไมแพงกว่าวัวแบบนี้เดี๋ยววันนี้บ่าวแอดจะไปเคาะดูราคานะครับเนาะให้พี่ป้านาอาได้รับชมรับฟังกันก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเนาะเป็นขวัญใจให้หนุ่มน้อยหนามุ่นคนหน้าแก่ของเฮานะครับเนาะได้มีกำลังใจเฮ็ดช่องแล้วก็จะพาพี่พาน้องไปดูว่าที่ใดมีวัวพันธุ์พื้นบ้านวัวพันธุ์คอหลอกคอเลยนะครับเนาะเฮาก็จะดูเช็คราคงราคาให้พี่ป้านะรับชมรับฟังกันไปเบิ่งกันครับพี่น้องวันนี้บ่าวแอดก็จะพาพี่พาน้องมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเนาะครับมาเบิ่งมาชมเนาะครับเนาะมาไถ่มาถามว่าช่วงนี้เนาะครับเนาะปี2566ปี2567เนาะครับเนาะเป็นหยังงัวมันคือมันลงคักลงแน่แท้เนาะครับเนาะพี่น้องวันนี้ก็ผู้คนมากมายเนาะครับเนาะเป็นนายหกนายห้อยหรือคนที่สนใจเนาะครับเนาะอยากได้งัวไปเลี้ยงแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพี่ป้านะแต่ละท่านที่บอกแอดได้ไปสัมผัสเนาะครับเนาะผู้ที่เลี้ยงงัวเนาะครับพันธุ์พื้นบ้านของเราเพิ่นก็บ่นหลายว่าโอ้ยบ่าวแอดถูกแห้งหลายเนาะครับเนาะจากดั้งเดิมเนาะครับเนาะราคาวัวนะครับตัวละ 30,000 40,000 แต่ทุกวันนี้ประมาณหลักพันเลยพี่น้องเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยได้พี่น้องเนี่ยแต่ละตัวเนาะพี่ป้านะเพิ่นก็จะเอาขึ้นหลกขึ้นรถเนาะครับเนาะเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยวันนี้ที่ตลาดนัดโคกระบือนะบ้านโคกสีทองเนาะที่บ่าวแอดพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาหยามเนาะครับเนาะอีกเนาะให้พี่ป้าน้าได้ชมเนาะครับเนาะนายหกนายห้อยเพิ่นก็มารอเนาะครับเนาะเห็นมั้ยมาไถ่มาถามกันเนาะเนี่ยเรื่องราคงราคาเห็นมั้ยคุณตาเพิ่นพี่เข้าตัวดีบ่เนี่ยเท่าไหร่ครับพ่อ 8,600 ค่ะ 8,600 ค่ะผมพูดค่ะเนี่ยให้สนใจเนาะครับเนาะ 8,600 เพิ่นว่าเนาะเนี่ยเห็นมั้ยแต่กดได้เตะไม่ได้นะเนาะราคานี้เนาะชื่อว่า 8,600 อ๋อชื่อไปเลี้ยงโอ้มีคนอยู่ที่บ้านที่ว่าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วเห็นมั้ยครับคุณตาอยู่บ้านใดเนาะอยู่ด้านเหนือครับโอ้อยู่บ้านด้านเหนือใกล้ๆเฮาเนี่ยเนาะน่าเลี้ยงนี่นะวะครับผมเนี่ยไม่คุณตาเพิ่นก็8,600 นะครับคู่นี้คู่โคมเนาะครับแต่ก็หลักหมื่นแล้วดิหลักหมื่นได้แต่โกรธนะแต่ทุกวันนี้ไม่ได้เลยน้องคุณตาเนาะวัวเนี่ยใครที่สนใจน้องครับเป็นผลดีสำหรับคนที่ชอบเลี้ยงวัวในช่วงนี้แต่ไม่ผลดีกับคนเลี้ยงเนาะใช่ขึ้นไปเรื่อยๆลูกครับสร้างเป็นตัดหญ้าตัดโยเขาว่าแหละเขาบอกว่าปัญญาพกครับผมเลี้ยงไปเนาะครับเป็นอาชีพเนาะครับคงอีสานบ้านเฮาเนาะรุ่นทักษิณใช้ได้ดีแล้วลูกรุ่นทักษิณชื่อขายดีลูก2ปีนี้ราคาจากหลัก 30,000 40,000 ได้ทุกวันนี้ก็ครึ่งต่อครึ่งเนาะพ่อเนาะตรงเนี้ยเนี่ยชมแล้วดูแล้วเนาะครับบ่าวแอดก็จะพาพี่พาน้องลงไปไถ่ถามพวกใน6ในห้อยว่าเป็นยังไงเนาะครับแล้วว่าเคียงหมูเคียงเนื้อแบบเนี้ยทําไมราคามันทั้งทรงตัวแต่ทำไมคนที่เลี้ยงวัวทำไมได้ถูกแสนถูกแบบนี้นะคุณตามีแนวโน้มแบบไหนนะครับในความคิดที่วัวได้ยินสสพูดประชุมกันเขาเล่าว่าอันบ้านเฮาส่งไปแล้ววัคซีนบ่ได้มาตรฐานส่งเป็นต่างประเทศไปเลยวัคซีนบ่ได้มาตรฐานเขาเลยมันก็เลยชื่อขาดไปในประเทศมันก็เลยผลผลิตมันหลานมันเป็นทำแต่ว่ามีแนวโน้มว่าต่างประเทศจะชื่ออยู่ในบ้านต่อไปครับ
แต่แถวบ้านเราก็คนที่เลี้ยงวัวเยอะมากเลยน้องคุณตาเนาะเดี๋ยวนี้คนก็เรียกวัวหลานคนหลานขับวัวอ่ะแต่มันก็เป็นอาชีพเนาะเป็นเสริมสร้างรายให้แก่ครอบครัวของเราเนาะบ้านหมูได้ลงทุนหลายใช่ครับทำนาไปลงทุนหลายอย่างเดียวด้วยพี่จะจ้างรถอันนี้เอาไปเลี้ยงไงอันทัดจัดทัดโจธรรมชาตินะครับเนาะเลี้ยงธรรมชาติแต่ทำไมไม่หันไปเลี้ยงวัวขุนแบบนี้นะครับโอ้ผมเคยเลี้ยงมาหลายรุ่นเลี้ยงตั้งแต่รุ่นรัฐบาลทักษิณผมเลยพี่จะชื่อขายธรรมดาเขาได้ละครับแต่เขาว่าถ้าไปเลี้ยงวัวขุนแบบเนี้ยเลี้ยง5ตัวให้เขา2ตัวเราได้3เมนบอกค่าหักค่าหัวหงอาหารมันเขาว่าได้ยินแต่เขาว่าเวลาเขาซื้อเขาขายแล้วเขาสิหักค่าหัวอาหารแล้วมันบ่อยากเหลือเขาว่าทำแบบนั้นขอบคุณหลายๆครับแค่นี้แหละครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเนี่ยแบบไอ้ก็จะพาพี่พาน้องมาเคาะดูราคงราคาเนาะครับเนาะนี่ครึ่งต่อครึ่งเนาะครับเนาะพี่บ่าวเอสได้มาอีกรอบหนึ่งที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเนาะครับเนาะจาก 3-4 ปีหลังนั้นก็ราคายังโอเคอยู่เนาะแต่ทุกวันนี้เนาะครับเนาะราคาหลักพันเด้อครับเนาะจากหลักหมื่นสูงเงินหลักพันในการเลี้ยงวัวนะครับเนาะหลากหลายสายพอกสายพันธุ์เป็นผลดีสำหรับคนที่อยากเลี้ยงวัวช่วงนี้เนาะครับเนาะช่วงราคาลงของวัวเนาะครับเนาะแต่มันจะบ่เป็นผลดีแก่คนที่เลี้ยงเนาะครับเนาะแต่ที่เบาแอดได้ไปถ่ายไปถามก็คนที่เลี้ยงเขาบอกว่ามันเป็นอาชีพถึงจะถูกถึงจะแพงเขาก็ต้องเลี้ยงไปเพราะว่าเนาะในการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเนาะครับเบาแอดก็จะพาพี่พาน้องมาเยี่ยมมาหยาดเนาะครับตามคำขอของเอฟทรง FC เพิ่นบอกอุ้ยเบาแอดพาไปเบิ่งตลาดนัดโคกระบือแน่ว่าไปเคาะเบิ่งราคงราคาเพื่อเป็นแนวถอกแนวทางในการที่อยากเอาง่วงมาเลี้ยงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาง่วงไออันนี้เอาไปเลี้ยงบ่ครับหรือว่าอย่างไรมาขายครับเท่าไหร่ครับตัวเนี้ย 8,500 ครับ 8,500 แต่ก่อนไม่ได้เลยได้เนาะลักหมื่นได้แต่ก่อน 10,000 20,000 บ่ได้แล้วรุ่นนี้เห็นมั้ยเนี่ย 8,500 นะครับเนาะตัวเมียบ่ครับตัวเมียครับตัวเมียแม่สาวเลยเนาะครับกำลังสลิกสาวเนาะเนี่ยโอ้โหสวยมากเลยอันนี้จะเป็นพันธุ์อะไรนะครับบามันบามันนะครับเนาะไทยออกบามันไทยออกบามันเห็นมั้ยเนี่ยสนใจ 8,500 นะครับเนี่ยตัวเนี้ยสวยมากเลยนะเนี่ยบ่าวแอ๊ดก็จะพาพี่พาน้องมาบึกเนี่ยมั้ยแต่ก่อนเนี่ยตัวเนี้ยน่ะเตะไม่ได้เลยต้องหลักหมื่นขึ้นนะตัวเนี้ยเนี่ย 8,500 นะครับใครสนใจนะครับเนาะที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองของเราเลยเนาะครับเนาะจะนัดพบปะกันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ตลอดเนาะครับเนาะเนี่ย 8,500 เด้พี่น้องเนี่ย 865 มีเบอร์โทรบ่ครับมีเพื่อมีอันคุณพี่ชื่ออย่างน้อครับนายห้อยน้อยครับนายห้อยน้อยอยู่บ้านใดเนาะน้องห้อยน้อยครับบ้านน้องห้อยน้อยเฮานี่เนาะครับครับ082ครับ986ครับ1165 1165นะครับใครสนใจเนี่ยใครถามมาเลยเนาะครับพี่น้องนี่เห็นมั้ยรูปทรงของเพิ่นสวยงามมากเลยนะครับบามั่นเนาะเนี่ยไทยออกบามั่นไทยออกบามั่นเนาะครับเนาะนี่สนใจ 8,500 เองเด้อพี่น้องเนี่ยใครที่สนใจอยากจะหาวัวไปหลอกไปเลี้ยงเนาะครับเชิญตรงนี้ได้เลยเนาะครับเนาะหรือว่าเบอร์ถกเบอร์โทรนายหอกนายโหยเนาะเพิ่นให้ไว้เนาะครับทักทายไทยถามไปได้เนาะครับเนาะนี่ 8,500 สวยๆเลยแม่สาวสลิกสาวเนาะครับเนาะพี่น้องเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยเนี่ยแต่ละตัววัวคันพื้นบ้านของเราที่บ่าวแอดอยากพาพี่พาน้องมาเบิ่งมาชมนำตลอดน้องครับน้องจะพาเผื่อมีแนวทางให้เอื้อยอายชิซันสนใจโอ้ยมีบ่อนใดแน่นอกเหนือจากที่เราจะไปดูตามที่เพิ่นเลี้ยงวัวโดยตรงน้องครับเนาะแต่ต้องมาที่นี่นะครับเนาะมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองของเราเนาะครับเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์เนาะไม่ว่าจะเป็นบารามันนะครับเนาะพันคอหลอกคอเลยแบบเนี้ยหรือว่าพันกี้นะครับเนาะพันพื้นบ้านของเราแหละเนี่ยเยอะแยะไปหมดแล้วแต่ทางเลือกของใครที่ชอบนะครับหรือว่าในหอกในห้อยมากก็อู้หลากหลายเนี่ยหลากหลายมากเลยนะครับเดี๋ยวพระบ่าวเอสพาไปโซนทางนี้ก็จะเป็นการซื้อขายควายนะครับเนาะที่ตลาดนัดเนาะตรงเนี้ยเห็นไหมในหอกในห้อยเพื่อจะพากันมาตรงเนี้ยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวบ่าวเอสจะพาพี่พาน้องย่างชมนะครับเนาะ
เนี่ยสวยมากเลยนะครับน้องไปสนใจวันนี้ก็เริ่มแดดออกนั้นหมอกลงหลายนะครับตอนนี้ที่ตลาดนัดเห็นไหมเนี่ยแต่ละตัวนะครับไปสนใจเนาะเนี่ยเนี่ย 8,500 นะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยบ่าวแอ๊ดก็จะพาพี่พาน้องเข้าไปชมนะครับเนาะในการเนี่ยในหอกในห้วยเขาก็มาหลากหลายนะครับท่านผู้ใดที่สนใจนะครับเนาะอยากได้วัวไปหลอกไปเลี้ยงนะครับเนาะมาที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเลยนะครับเนี่ยหลากหลายสายพันธุ์เนาะที่บ่าวแอ๊ดใหญ่พาพี่พาน้องมาเบิ่งในหอกในห้วยกับเยอะมากเลยนะครับเนี่ยช่วงนี้ถ้าใครสนใจนะครับจึงได้วัวนะครับหลากหลายสายพันธุ์ที่เฮามากหรือว่าวัวพันธุ์พื้นบ้านวัวพันธุ์บารามันนะครับเนาะพันธุ์พอหลอกคอเลยนะครับเนาะสนใจก็มาที่นี่ได้นะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นนาทีทองของคนที่คิดจะเลี้ยงวัวนะครับเนาะมันราคาถูกได้ช่วงนี้ก็มาดูที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองได้นะครับเนาะตรงเนี้ยก็จะมีให้เราเลือกหลายๆสายพันธุ์ที่เราชอบเนาะเนี่ยบรรยากาศนะครับยามเช้านะครับจะนัดเจอกันที่นี่ตลอดทุกสัปดาห์นะครับเนาะเนี่ยมีพี่ป้าน้าอานะครับเนาะเพิ่นก็มาถ่ายถามกันในหอกในห้อยเนาะเนี่ยเนี่ยแต่ละตัวแต่ละตัวเนาะเนี่ยในหอกในห้อยเพิ่นก็เนี่ยจะมีรถนะครับเนาะมาคอยเนี่ยใครสนใจนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามที่บ่าวแอดอยากขอแนะนำนะครับเนาะพาพี่พาน้องมาเที่ยวนะครับตลาดนัดโคกระบือเนาะครับเนาะเนี่ยต่างๆเนาะครับเนาะวันพฤหัสเนาะครับเราก็จะไปนัดกันที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านหนองฮีตำบลหนองฮีอำเภอป่าปากเนาะตรงนี้ก็จะเป็นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับเนาะนี่เห็นไหมใช่ครับสวยมากเลยเนี่ยแต่ละตัวนี่ครับบ่าวแอดจะพามาเช็คดูราคงราคานะครับเนาะของวัวนะครับเนาะช่วงนี้มันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวบ่าวแอดไปไทยถามเดี๋ยวหาก่อนสวัสดีครับท่านอันนี้คุณตานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุณตาอย่างเนาะทำนองครับครับผมนายห้อยนายห้อยทำนองร้อนห้อยครับผมอยู่บ้านใดเนาะท่าคอครับท่าคอนครพนมมันท่าคอครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองบ้านทับเตยครับ จำผมได้ยังบ่จำได้ ไอ้วันนี้ก็มาเจอนะครับเพื่อกับมาไก่ได้จะพูดแทงไอ้บ้านน่ะคนขอกคนโคเนาะท่าโคกท่าคอเนาะครับเนี่ยตรงนี้ก็โรงงานผมจำนครพนมแล้วผมอยู่ครับผมเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวเนี้ยคุณพ่อ 14,500 ครับ 14,500 นะครับน้องที่เบิ่งในรูปดักใครสนใจนะครับเนาะเนี่ยได้รับประกันช่วง5กิโลมีเบอร์โทรเบอร์โทรบอกคุณพ่อนี่ครับบอก FC เนี่ยครับ0855ครับ871ครับ431ครับผมลุงน้องลุงน้องนะครับเนาะเห็นมั้ยเดี๋ยวบ่าวแอดจะพาไปดูรูปลักษณ์นะครับเนาะเนี่ยสวยงามมากเลยได้พี่น้องเห็นไหมเนี่ยใครสนใจ 14,500 บาท 4,500 นะครับต้องหาได้ครับไปคุยไทยถามช่องปีเนี่ยเห็นไหมสวยงามมากเลยนะครับน้องเนี่ยเห็นไหมเนี่ยใครสนใจเนี่ยเนี่ย FC ท่านใดสนใจนะครับตามเบอร์โทรเนี่ยที่เพิ่นให้ไว้นะครับโทรไปไทยไปถามได้เลยเนาะครับเนาะหรือว่าแต่คุณพ่อเพิ่นมาไกลจังพุ่นอ่ะอำเภอเมืองนครพนมเฮาบ่ติดริมคลองริมโขงบ่บ้านท่าคอกท่าคอของเฮาบ่ได้ครับพี่น้องเนี่ยสุดยอดมากๆใครสนใจเนาะครับเนาะทักทายถ่ายถามเห็นมั้ยเนี่ยเห็นมั้ยแต่ละตัวเนาะอุ้ยวันนี้คึกครื้นมากเด้แต่ท่านในหอกในห้อยก็ทยอยกลับก็หลายท่านแล้วเนาะครับเนาะอีกใครที่สนใจเนาะครับเนาะเนี่ยเนี่ยที่เพิ่นได้แล้วกับเพิ่นก็จูงกลับแล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับเนี่ยอายเท่าไหร่นะครับตัวขาวๆนี่นะ
13,500 13,500ชาโรเล่ที่คนที่เพิ่นจะมักเอาไปขอกไปขุดนะนะพี่น้องเนี่ยสนใจเนี่ยมาไถ่ถามได้นะครับนี่เบอร์โทรเบอร์โทรบ่ครับมีครับในห้อยอย่างเนาะครับในห้อยมากในห้อยมากเนาะครับเนาะเบอร์โทรได้สักครับ082ครับ568ครับ6635ครับผมสนใจในโทรมาไถ่ถามพี่เขาได้เลยใช่มั้ยเนี่ยรูปลักษณ์เนาะครับเนาะเนี่ยเอาไปขอกไปขุดได้พี่น้องเนี่ยสนใจสายขุนเนาะครับเนี่ยเห็นไหมสวยๆเนาะเนี่ยแต่ละท่านแต่ละท่านวันนี้ก็บรรยากาศเนาะครับเนาะกันอยากหนาวเย็นเนี่ยพี่น้องเนี่ยหมอกเพิ่งจะจางไปเนาะหลากหลายเนาะครับเนาะใครสนใจเนาะครับเนาะช่วงนี้ก็เป็นผลดีสำหรับคนที่คิดจะเลี้ยงวัวได้ราคามันก็โอเคเนาะครับเนาะแต่ก่อนนี่แตะไม่ได้เลยได้พี่น้องราคานี้แตะไม่ได้เลยแต่ก่อนที่เบาแอดเคยมาตลอดเนาะครับที่ตลาดนัดโคกระบือต่างๆเนาะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมพอเพิ่นมารับไปเนาะครับเนาะเหมือนที่เพิ่นประชุมกันว่ามันเป็นยังไงสาเหตุใดที่กลัวของโซนของเรามันเป็นทำไมราคามันถึงตกเนาะครับเนาะเบาแอดก็ได้ไปถามให้จากปากคนที่เพิ่นเลี้ยงโดยตรงและก็ตรงนี้ก็คือที่เบาแอดพามาตรงนี้ที่อยากมาดูนะครับบรรยากาศเนาะครับเนาะในการตลาดโคกระบือเนาะครับเนาะเนี่ยพี่ป้าน้าอาเพิ่นก็นำวัวนำควายเนาะครับเนาะมาที่ตลาดตรงนี้เยอะแยะให้เป็นทางเลือกแก่คนที่สนใจนอกเหนือจากที่เราจะไปตามพื้นที่ที่เพิ่นเลี้ยงวัวโดยตรงเนาะครับเนาะเนี่ยท่านผู้ใดที่สนใจเนาะครับเนาะในอาชีพการเลี้ยงวัวเนาะครับไม่ว่าจะเป็นสายเนื้อสายขุนเนาะครับเนาะหรือว่าพันธุ์พื้นบ้านเนาะครับเนาะเนี่ยมาที่นี่เนาะครับมาดูมาเคาะราคาเบาแอดจะไปพูดมากเนาะครับเพราะช่วงนี้ก็รู้ๆกันเนาะครับเพราะว่าราคาวัวมันตกต่ำขนาดใดเนาะครับเนาะจากหลักหมื่นสู่หลักพันเพิ่นว่าเนาะครับพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เป็นผลดีแก่คนที่อยากจะเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะทำไมเบาแอดทำไมราคาเขียงหมูเบนเขียงเนื้อเป็นยังก็คือราคาเขายังดีอยู่คือเก่าเนาะครับเนาะตรงนั้นก็เฉพาะเนื้อสดนะครับเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรเนาะครับเนาะตรงนั้นเขาก็จะมีการตะลงตลาดเนาะครับเนาะพวกค้าเขียงเนื้อเขาเพิ่นก็สินนัดกันว่าต้องเท่านี้นะ280ก็280หมดเนาะครับเนาะแต่ตรงนี้ที่เบาแอดได้ไปไถไปถามจากปากคนที่เพิ่นเลี้ยงวัวโดยตรงเนาะครับแล้วเพิ่นก็บอกว่าอู้ถูกแสนถูกเพิ่นว่าเนาะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตหน้าข้าวเนาะครับหรือว่าเพิ่นมีค่าต่างๆเพิ่นก็ต้องยินยอมเนาะครับเนาะปล่อยไปเนาะครับเนาะวัวเนาะครับเนาะราคาตรงนี้ก็ยังอยู่ตกต่ำลงเนาะครับเนาะยังไม่ได้ขยับเลยเนาะครับพี่น้องอยู่ในโซนตรงเนี้ยจากที่เอาแอดมาแต่ก่อนก็จากวัวราคาหลักหมื่นขึ้นแบบนี้ก็จะเหลือประมาณ 5,000 6,000 แบบนี้เนาะครับเนาะแต่ก็เป็นผลดีสำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเนาะครับเนาะตรงเนี้ยที่ตลาดนัดโคกระบือมาบึ่งมาชมกันเด้อพี่น้องมาเลือกเอาจะนัดพบปะกันเนาะครับเนาะทุกวันสุขของสัปดาห์เนาะครับเนาะของอำเภอนาเก๋ของเฮาตรงเนี้ยเนาะครับเบาแอดก็จะพาพี่พาน้องเนาะครับมาชมเนาะครับเนาะในกับบรรยากาศเนาะครับเนาะในการหาวัวไปเลี้ยงเนาะครับเนาะเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับเนาะมันก็เป็นสภาวะเนาะครับเนาะเป็นอาชีพของเราเนาะครับคนอีสานบ้านเฮาเดี๋ยวนี้ก็หญ้าตามให้ตามหน้าก็หลายเนาะครับมีวัวเลี้ยงในครอบครัวยังไง1เฮาก็เอามูลของวัวนะครับไปใส่ให้ใส่นานอกเหนือจากที่เราจะไปซื้อปอกซื้อปุ๋ยเนี่ยอีกคําของคนที่เลี้ยงวัวพันธุ์พื้นบ้านเนาะไม่มีว่าจะเลี้ยงวัวสายพันธุ์กี้สายพันธุ์ไทยกลางเนาะครับเนาะที่เพิ่นเลี้ยงกันหลายๆเนาะครับเนาะเป็นกลุ่มเขียวบ้านเบาแอดก็เยอะเนาะครับ40 50ตัวเป็นร้อยๆเนาะครับเนาะตรงนี้ก็อีกทางเลือกหนึ่งที่อยากให้พี่ป้าน้าอามาเบิ่งมาชมกันตรงที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเนาะครับมาเบิ่งมาชมกันนะครับทุกวันศุกร์เนี่ยตลาดก็เริ่มวายแล้วเลยเนาะครับเนาะเนี่ยเพื่อจะเนี่ยให้สนใจเนาะครับเนาะพบปะกันที่นี่เนาะครับเนาะคนที่อยากได้วัวไปเลี้ยงเนาะครับเนาะเนี่ยที่เบาทักทายไถ่ถามเบาแอดมาตลอดบอกอุ้ยเบาแอดพาไปเที่ยวตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองอีกเป็นจังไดแล้วเนาะครับเนาะราคงราคาเนาะครับเนาะจากหลักหมื่นเนาะครับเนาะราคงราคามันก็จะเหลือหลักพันได้พี่น้องนี่
พิ่นก็ว่าโอ้ยขนาดหมูมันคือแพงกว่าวัวเท่าเอ็ดเนาะครับเขามีหลากหลายเนาะครับเนาะทางเลือกเนาะครับพี่ป้าน้าอาของเฮากัดสิได้มารู้จักเนาะครับเนาะเกี่ยวกับโครงราคาเราก็จะได้มาเคาะราคาของราคาอู้เป็นจังได๋แนวหนกแนวนุ่มเนาะครับเนาะช่วงนี้กลัวมันจะขาลงในพี่น้องนั้นแต่มันเป็นผลดีแก่คนที่ต้องการได้กลัวไปเลี้ยงเนาะเนี่ยแต่ก่อนนี่แตะไม่ได้เลยเนาะครับเนาะมีตลักหมื่นขึ้นตัวเล็กๆก็หลักหมื่นขึ้นได้พี่น้องแต่ทุกวันเนี้ย5,000 เนาะครับเราสูงสุดอยู่แค่ 10,000 กว่าบาทเองได้พี่น้องเนี่ยเนี่ยในห้อยก็เยอะเนาะครับแต่คนซื้อหายากได้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมในหงในห้อยเนี่ยบรรยากาศเนาะครับเนาะเนี่ยห้อยครับสวัสดีครับอันนี้ห้อยเลยครับเนาะอยากไถ่ถามเนาะครับเรื่องการกับระหว่างวัวที่เขาคนเลี้ยงเนาะครับเนาะแล้วก็เขียงวัวเป็นอย่างคือแพงไม่ได้อยากรู้จักจากปากของนายห้อยเนาะครับเนาะFC เพิ่นทักทายไถ่ถามมาเนาะครับเนาะเป็นอย่างไดเขียงเนื้อมันคือราคามันคือบ่ลงแต่ทําไมราคาวัวตัวนี้คือลงแบบนี้นะครับครับราคาวัวนี่เขาจําเป็นที่จะต้องขายเนาะครับเนาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็แพงเดี๋ยวนี้นะครับค่าใช้จ่ายก็แพงต้นทุนในการครองชีพก็สูงนะค่าการลดเกี้ยวค่าปุ๋ยค่ายังกับเขามาลูกก็เปิดโรงเรียนครับแต่ราคาเนื้อในเคียงนี่เขาผู้ขายเป็นผู้กำหนดราคาเองมันถึงแพงครับครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับเนี่ยคุณชาตรีเนาะครับในห้อยเล็กของเราเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมคนจะไปส่งวัวได้คนต้องรีบนะครับวันนี้เนี่ยขอบคุณหลายๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปแล้วนะครับเนี่ยก็ได้เก็บความรู้นะครับเนาะจากนายห้อยนะครับเนาะเห็นไหมคนก็ได้แล้ววัวนะครับเนาะเนี่ยมีแต่นายห้อยนะครับเนาะแต่คนซื้อไม่มีนะครับเพื่อนกระบอกอยู่เนาะเนี่ยแล้วก็เริ่มตลาดเริ่มวายแล้วแบบนี้นะพ่อเท่าไหร่นะครับเนี่ยสวัสดีครับของพ่อบ่ครับเท่าไหร่ครับนี่พ่อสาวเอ็ดสาวเอ็ดคู่โคมนี่เลยบ่เม็ดโคมนี่21,000เนาะครับเนี่ยเนี่ยสวยงามมากใครสนใจนะครับใครถามได้พ่อมีเบอร์โทรบ่เพื่อ F6 FC เพิ่นโทรไปทางใครใครถามให้ได้อ้ําครับเบอร์โทรเพิ่นได้ฮะเนี่ยเดี๋ยวบ่าวเอสนี่ใช่มั้ยรูปลักษณ์เนาะครับเนาะสวยงามเนาะครับเนาะ21,000 1,000เด้พี่น้องเนี่ยคู่โคมเลยเนาะครับเนาะคุณพ่อจากบ้านใดเนาะอยู่เตางอยครับคุณพ่อเตางอยในหลังบ้านบ่าวเอสเองเนาะครับเนาะเตางอยนี่เนาะเนี่ยบ่าวเอสก็อยู่หนองบ่อนี่นะครับน้องพาพี่พาน้องมาสนใจเนาะครับทักทายถ่ายถามคุณพ่อได้เลยเนี่ยใช่มั้ยสวยอยู่เพิ่นอยู่บ้านเตางอยเนาะครับเบอร์อย่างเนาะครับ083ครับ0589ครับครับผมเนี่ยคุณพ่ออย่างเนาะนายฮ้อยอย่างเนาะเออลูนครับผมเนี่ยทักทายถ่ายถามเพิ่นได้เนาะใครสนใจเห็นมั้ยที่บ่ได้มาเองมาได้เห็นอยู่ในช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์เนาะครับเนาะก็ทักทายถ่ายถามมาได้อู้ยคุณพ่อผมอยากได้ตัวเนี้ยมาเบิ่งมาติดต่อกับเพิ่นได้ที่เตางอยเนาะมาเตางอยเนาะครับเนาะเนี่ยเจอกันเลยเห็นมั้ยคู่โคมได้พี่น้องเห็นมั้ยใครจักสนใจสําหรับคนที่บ่ได้มาที่ตลาดนัดโคกระบือตรงเนี้ยบ้านโคสีทองเฮาบ่ต้องมาเองก็ได้เดี๋ยวบ่าวแอดก็พาไปไถไปถามเนาะครับโทรไปถามเพิ่นตามเบอร์โทรของเพิ่นโทรนี่เนาะคุณพ่อเนาะเนี่ยสุดยอดมากๆเลยน้องครับเนาะการเลี้ยงวัวเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสุดปังสุดงามเนาะครับบ่าวแอดจะขอแนะนำและจะพาพี่พาน้องไปเที่ยวไปชมเนาะครับเนาะเบิ่งแล้วชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวแอดไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจน้ำคือเก่าเด้อครับเนี่ยเห็นไหมวิถีชีวิตของคนอีสานบ้านเฮาเนาะครับเนาะขยันอดทนเนาะครับเนาะเห็นไหมเนี่ยใครสนใจเห็นไหมงามหลายเนาะครับพี่น้องเนี่ยทักมาไถ่ถามได้เลยตามเบอร์โทรที่คุณพ่อเพิ่นให้ไว้เด้อนายห้อยเพิ่นให้ไว้เนาะครับเนาะที่บ้านเตางอยเนาะเนี่ยเนี่ยนายห้อยของเฮาโอ้ยสุดยอดเนาะเนี่ยใช่มั้ยมาตื่นแต่ดึกลูกกับเช้าแต่ได้วันนี้จะต่อจากไปวันนี้
ในห้อยอ่ะสิไปใส่โต๊ะครับสมมุติอันนี้ตรงเนี้ยทะเลบื้นนะพวกนี้ทะเลนะครับเราไปนัดเจอกันที่นู่นนะครับเนาะที่หนองฮีวันพฤหัสเนาะแล้วก็ตรงบ้านไอ้นั่นก็จะเป็นวันจันทร์เนาะครับเนาะเลยจากบ้านหนองยาวไปเขาเรียกบ้านอย่างนั้นนักกุ้งน้องกุ้งเนาะครับเนี่ยในห้อยของเราเนี่ยเป็นยังครับงัวมันคือราคาถือใช่ครับช่วงนี้ใช่มันบ่มีคนซื้อโอ้เวียดนามเขาก็หาตัวงัวเออเนี่ยมันบ่มีคนซื้อครับผมเนี่ยมีคนไทยบ้านเขาไปซื้อเลี้ยงมันก็ถือในนี้ครับผมอันนี้มีแต่พ่อค้าซื้อกับพ่อค้าพ่อค้าใกล้มาขายพ่อค้าไก่โอ้พ่อค้าในแถวนี้นะครับไปขายพ่อค้าไก่พ่อค้าไก่ก็เอาไปต้อปันกันไปกินครับผมเนี่ยแนวทางของนายหอยเพิ่นแนะนำเนาะครับเนี่ยปันกันไปค่าเอามาขายว่าวเนี่ยนั่นแหละบริขายครับผมเออเนี่ยในห้อยอะไรครับในห้อยชานในห้อยชานนะครับนอนเนี่ยคุณลุงคงเบาเอสเองเนาะครับเนาะขอบคุณครับเนี่ยบรรยากาศเออบรรยากาศเนาะครับเนาะเนี่ยเห็นไหมได้ความรู้เนาะครับเนาะกิจเล็กกิจน้อยจากในห้องในห้อยเพื่อนก็เล่าสู้กันฟังเลยเนาะครับเนาะแต่ก็อย่าไปท้อเด้อครับเด้อเขาเคยเลี้ยงแบบใดเขาก็ทำไปเนาะครับเป็นอาชีพของเราเนาะครับเนาะคนอีสานบ้านเฮาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะครับเนาะสวัสดีครับเจ๊เจอกันอีกแล้วเจ๊เพิ่นก็โอ้ยเนาะครับเนาะเพิ่นสนใจเนาะก็เบอร์โทรเพิ่นก็ที่เบาเอสเคยให้ไว้เนาะครับเนาะเนี่ยเจ๊เนี่ยอันตลาดเริ่มวายเลยเด้อพี่น้องเนี่ยวันนี้บักเอสก็พาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมบรรยากาศเนาะครับเนาะเรียบร้อยเนาะครับเนาะเนี่ยบักเอสจะขออำลาพาจากมาเด้อพี่น้องเห็นไหมเพื่อนก็จะกลับบ้านกันแล้วเนาะครับสำหรับในหอกในห้อยเนาะครับเนาะเนี่ยบัดนี้บ่าวเอสก็พาพี่พาน้องมาเที่ยวมาชมเนาะครับมาเคาะรูราคาเนาะครับเนาะของวัวที่ตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองเนาะครับเนาะตำบลกันเหลืองอำเภอนาเกศจังหวัดนครพนมเฮาเรียบร้อยเนาะครับเนาะด้านหลังของบ่าวเอสเห็นมั้ยในหอกในห้อยพี่บ้านอาที่สนใจในอาชีพการเลี้ยงวัวเนาะครับเพิ่นก็ได้มาตรงเนี้ยเนาะครับเนาะในตลาดนัดโคกระบือบ้านโคกสีทองตรงเนี้ยเราจะนัดเจอพบปะเนาะครับเนาะกันทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นี่พี่น้องเนี่ยตรงเนี้ยวันนี้บ่าวเอสก็พามาเที่ยวมาชมมาเคาะดูราคาเรียบร้อยเนาะครับเนาะบ่าวเอสอยากขออำลาพาจากเด้อพี่น้องก่อนจะไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเอสไลฟ์สไตล์นะครับเป็นขวัญกำลังใจหนุ่มน้อยหน้ามนคนตะแก่จังหวัดนครพนมเป็นลูกเป็นหลานสู้อ้อมอกอ้อมใจนำคือเก่าเด้อครับเด้อบุญยูสู้คำรุ่งเรืองเรืองเรืองนะครับเนาะทำการเลี้ยงวงเลี้ยงวัวก็ขอให้ปังๆนะทุกท่านนะครับราคาดีๆเด้อนะครับเนาะสบายดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งครับผม